สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องเยอรมนีวาไรตี้นะคะคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเป็นการเที่ยวในฤดูหนาวในประเทศเยอรมนีค่ะเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นว่าสองข้างทางนั้นก็เต็มไปด้วยหิมะนะคะอันนี้เป็นตอนใต้ของประเทศเยอรมนีค่ะเป็นช่วงบริเวณป่าดํานะคะหรือในภาษาเยอรมันเราจะเรียกว่าชวาสวาลนะคะในภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่าแบล็กฟอเรสต์ค่ะเมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองสตุตการ์ดประมาณ100กว่ากิโลเมตรนะคะเป็นเมืองที่มีความเป็นธรรมชาติมากเลยแล้วก็สวยงามทุกฤดูกาลค่ะแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยอันนี้หน่อยให้เพื่อนๆเห็นให้เพื่อนๆเห็นระยะทางที่เราขับรถไปเที่ยวกันนะคะวันนี้ทริปนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเมืองฮอร์นแบกค่ะก็ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางก่อนนะคะก่อนที่จะไปถึงเมืองฮอร์นแบกนะคะเมืองนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ในอดีตนะคะเพื่อนๆเป็นเมืองที่ผลิตสุขภัณฑ์นะคะสุขภัณฑ์โถส้วมหรือสุขภัณฑ์ในห้องน้ํายี่ห้อดูรวิทนั่นเองค่ะแต่ช่วงนี้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางก่อนนะคะสวยงามมากเลยค่ะบ่อปลานะคะหน่อยพยายามซูมให้เห็นปลาที่ว่ายไปมานะคะปลานี้เป็นปลาธรรมชาติค่ะเป็นปลาฟอเรสเลนนะคะเพื่อนๆปลาเป็นปลาน้ำจืดค่ะแล้วก็เป็นปลาธรรมชาติแต่ห้ามตกปลานะคะแล้วน้ำมาจากไหนน้ำไหลมาจากบนเขาค่ะลำธารเล็กๆน้ำตกเล็กๆที่เพื่อนๆเห็นผ่านมานั้นก็ไหลมาจากบนเขาเช่นเดียวกันค่ะดูปลาเพลินๆไปก่อนนะคะเพื่อนๆบ่อปลากว้างใหญ่มากเลยนะคะธรรมชาติมากๆเลยค่ะเห็นปลาว่ายน้ำไปมานะคะเพื่อนๆแค่โยนหิมะไปปลาก็มาแล้วค่ะปลานึกว่าเป็นอาหารนะคะและนี่ก็เป็นโรงแรมนะคะเพื่อนๆซึ่งเป็นโรงแรมที่อยู่ในฤดูหนาวนะคะคือแขกมาพักน้อยมากนั่นเองค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงโรคระบาดนะคะสถานที่ท่องเที่ยวก็เงียบอย่างนี้แหละค่ะและนี่ก็คือเมืองฮอร์นแบกนะคะเพื่อนๆเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาค่ะหน่อยถ่ายคลิปนี้นะคะเป็นวิวจากมุมสูงนั่นเองค่ะหน่อยยืนอยู่บนเขาด้านบนนะคะแล้วก็ถ่ายไปด้านล่างค่ะบางช่วงบางตอนก็มีแดดสะท้อนแสงนะคะคือถ่ายคลิปไม่รู้เรื่องเลยนะคะมีย้อนแสงด้วยมีไม่ย้อนแสงด้วยตรงไหนที่มีแดดส่องนะคะตรงนั้นก็จะสว่างตรงไหนที่แดดส่องไม่ถึงตรงนั้นก็จะมืดนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นคลิปว่ามีแดดส่องบ้างมีมืดบ้างไม่มีใช้เอฟเฟกต์อะไรอย่างอื่นช่วยเลยนะคะหน่อยนี่จะไม่ค่อยเป็นทางด้านเทคนิคเลยนะคะเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นแล้วชมเมืองเอาค่ะในบรรยากาศหน้าหนาวเองนั่นหน้าหนาวนั่นเองค่ะหน่อยถ่ายให้เห็นมุมเมืองบนเขานะคะจากมุมสูงนะคะ180องศาเลยค่ะบางที่ก็จะเห็นว่ายังมีหิมะอยู่อันนี้ก็เป็นมุมเมืองนะคะเพื่อนๆเมืองฮอร์นแบกนั่นเองค่ะถ้าเป็นฤดูใบไม้ผลิหรือว่าเป็นฤดูร้อนก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะฤดูใบไม้ร่วงใบไม้เปลี่ยนสีก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะแต่ช่วงนี้ในยุโรปเป็นฤดูหนาวก็จะได้วิวและบรรยากาศอย่างนี้แหละค่ะเพื่อนๆคนไหนได้มาเที่ยวทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนีก็อย่าลืมบวกเมืองนี้ไปด้วยนะคะน่าเที่ยวมากๆเลยค่ะมีโรงแรมและที่พักพร้อมให้เพื่อนๆเข้าพักนะคะหาดูได้ในทางเว็บไซต์ค่ะชมกันต่อเลยนะคะมุมเมืองค่ะชมให้จุใจไปเลยนะคะเพื่อนๆหน่อยถ่ายเดี๋ยวว่าเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ก็มีไกด์ส่วนตัวพามาเที่ยวค่ะและนี่ก็เป็นป้ายเกี่ยวกับบรรยากาศเกี่ยวกับการอธิบายเกี่ยวกับเมืองนี้นะคะประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะและที่เพื่อนๆเห็นนี้ก็คือโลโก้ที่อยู่บนผนังในปราสาทแห่งนี้ค่ะเป็นรูปแมวนั่นเองนะคะตอนกลางคืนไฟก็จะส่องสว่างเห็นแบบ
เห็นแบบรูปแมวสวยงามมากเลยค่ะตอนนี้แดดออกแล้วท้องฟ้าเป็นสีครามนะคะแล้วก็มีภาพบรรยากาศภายในบริเวณตรงนี้ค่ะเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่ผลิตนะคะสุขภัณฑ์โถส้วมยี่ห้อดูราวิทค่ะเพื่อนๆส่วนอันนี้คือห้องน้ำที่อยู่ในป่านะคะเพื่อนๆห้องน้ำสาธารณะค่ะหน่อยได้เปิดเหมือนกันนะคะแต่ตอนที่เปิดดูนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะอันนี้เป็นการถ่ายให้ดูรอบๆห้องน้ำนั่นเองค่ะแล้วก็มีตัวระบายกลิ่นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นวิวเมืองอีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อนๆมองให้เห็น180องศาเลยค่ะแล้วตรงนี้บนเขาตรงนี้นะคะมีที่ให้นั่งพักผ่อนด้วยนะคะในช่วงหน้าร้อนใครปีนมาเที่ยวตรงนี้นะคะก็จะได้มีที่นั่งพักผ่อนแล้วก็ดูวิวเมืองจากมุมสูงด้วยค่ะเป็นช่องแบบนี้นะคะคือสมัยสงครามโลกนะคะไม่รู้ว่าครั้งที่1ถึงครั้งที่2นะคะข้อมูลนั้นไม่แน่นอนค่ะอ่านแล้วก็ลืมนะคะคือเป็นที่2เป็นที่2เพื่อตึกที่จะยิงข้าศึกนั่นเองค่ะและนี้ก็เป็นน้ําธรรมชาติที่ไหลมานะคะเก็บไว้ให้สัตว์เลี้ยงอย่างเช่นมีใครนําสุนัขมาเดินนะคะก็สามารถดื่มได้เลยค่ะหรือว่าเป็นน้ําให้นกดื่มนั่นเองนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ